แทนความรักคนจะยึดน้อยลงหรือเลิกยึดคู่กันก็อยู่กันได้แต่รายละเอียดที่เคยเห็นทะเลาะกันอีนุงตุงนังนะเราเคยเห็นเขาทะเลาะกันมาถึงเราเราต้องไม่ทะเลาะกันเหมือนเขาทะเลาะกันเราต้องคิดกลับกันเราเห็นเขาทะเลาะกันอ๋อนั่นมันคือเขาเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องกับใครก็ตามในโลกนี้เราต้องไม่ทะเลาะแบบเขาทะเลาะกันให้เราเห็นนี่เนี่ยมันก็คิดกลับขึ้นมาได้แล้วก็เออจริงเว้ยเราก็ได้แล้วแปลว่าไปเห็นคนทะเลาะกันมันก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในตัวเราเพราะเราคิดตรงข้ามได้ใช่ไหมต่อไปเราก็จะไม่ทะเลาะกับใครแล้วเนี่ยมันก็ได้แก่เราสุดท้ายแล้วใช่ป่ะชัดเจนนะคุณดินนะครับผมอ่านเจอว่าพระโสดาบันจะต้องละวิกิกิจฉาคือความลังเลสงสัยไหมได้มันคือสงสัยอะไรครับถ้าผมสงสัยว่าแฟนผมไปกับใครไปกับใครวะมาก็เป็นวิกิจฉาไหมหรือผมสงสัยว่าสีอะไรสียกกำลังสียกกำลังห้าบวกเจ็ดคูณหกแบบนี้เป็นวิกิจฉาไหมครับโอ้เอาสิงานนี่ลุงคำว่าสงสัยร้อยบางคือไม่สงสัยเรื่องของรูปของนามนะครับไม่ลังเลสงสัยในเรื่องรูปเรื่องนามถ้าหากว่าเป็นภาษาวิสัยคือไม่สงสัยเรื่องสสารกับพลังงานนั่นเองมันของคู่กันนะอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าเข้าใจได้ไม่สงสัยอย่างนี้อีกอันนึงบางทีผมก็ไม่เห็นด้วยนะไอ้คำที่เขาเขียนเอาไว้คนที่เขาเขียนไว้นะคำว่าโสดาบันเนี่ยไม่ลังเลสงสัยวิกิจฉาอะไรพวกนี้นะฮะไม่เห็นด้วยภาษามันเป็นลักษณะที่มันไปให้ร้ายในความเชื่ออย่างอื่นคนบางคนเขียนไว้เป็นอย่างนั้นนะผมจะไม่เห็นด้วยครับไปให้ร้ายในความเชื่อของถ้าเป็นศาสนานะฮะไม่เห็นด้วยของศาสนาอื่นๆผมจะไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะถ้าหาว่าอ่านเจอหนังสือฝ่ายธรรมะไปเป็นศาสนาอะไรก็ตามทีอ่านจบปุ๊บมันจะไปทิ่มแทงหรือไปเกทับปั๊บเนี่ยกับศาสนาอื่นนี่ผมจะไม่เห็นด้วยทันทีในใจผมนะครับไม่เห็นแต่ผมก็มักจะไม่พูดเพราะว่ามันไม่น่าจะบอกว่าความต่างของความเชื่อภาษาของศาสนาเนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่มาทะเลาะกันผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจตรงกันต่างหากล่ะเออเห็นไหมฮะนะเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจตรงกันต่างหากที่อย่างเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่บอกพระเจ้ามันเริ่มต้นจากภาษามันต้องเลยภาษามันเป็นความรู้สึกเนี่ยถ้ารู้สึกได้นั่นแหละครับมันจะเก็ตแล้วก็ไม่ยอมรับความรู้สึกอีกมันก็บ้านใครบ้านใครอะไรแบบนั้นก็แปลว่ารับไม่ได้โอเคนะลองจำแนกดูครับความรู้สึกความรู้สึกต่อไปต้องผ่านความรู้สึกมันต้องไร้ความรู้สึกอีกทีหนึ่งโอ้โหมันเนียนมากครับจึงจะเข้าถึงคำว่า the god นะ the god นะครับคำเดียวจบก็ต้องเข้าถึงพระธรรมและบริสุทธิ์ด้วยจึงจะบอกว่าถึงตรงนั้นได้ครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่ถึงนั้นก็ได้แต่ภาษาก็ดีนะยังเกาะภาษาได้นะครับเกาะภาษาก็ยังดีอยู่ยังมีโอกาสที่เตือนตัวเองเตือนใจตัวเองเตือนอะไรเตือนพฤติกรรมเตือนการกระทำตัวเองก็ถือว่าเป็นคนดีในสังคมได้ประมาณนั้นถ้าไม่มีสิ่งนี้เตือนมันก็เป็นคนดีในสังคมไม่ได้มันก็เลยตุเป๊ะทำนองนี้นะครับเอ๊ใจผมที่ข้อพิจารณาเหรอคุณวิจิตรฉานะคุณกินดีอยู่ดีเนี่ยครับเอาไว้เป็นหนี้ดีกว่าเป็นหนี้ทางใจดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับนี่มันหาทุ่มแล้วนะครับนั่นๆๆ